มีสาธิตไปอยู่ในสังฆมังกรที่นี่เป็นสังฆราชที่นี่ที่ก่อที่จะเป็นหามิชชันนารีที่จะมาช่วยที่สังฆมังกรเวลานั้นประสงค์พูดเหมือนมีสองคนหรือสามคนแล้วก็มีผู้ใหญ่ของคณะมิชชันนารีที่สเปนที่ตัดสินใจที่จะมีสามคนที่มาที่ประเทศไทยคนหนึ่งก็อยู่ที่เขาคาโปวิวัตอีกคนหนึ่งอยู่ที่นี่คนหนึ่งเป็นโปรเฟมินว่าเราดีใจที่ไม่มีโอกาสมาที่ประเทศไทยภูมิใจที่ประเทศไทยต้อนรับเราอย่างดีที่เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ชอบชอบบุกเบิกเริ่มที่ยังไม่มีความเชื่อไปพิกตอชาวบ้านที่ไม่ง่ายแล้วก็พออยู่ที่อำเภอบึงกาฬอย่างนี้จังหวัดบึงกาฬแล้วก็อำเภอพนเชิญสามแยกระยะเวลาดูเลเท่านั้นระยะเวลา12ปีที่ที่ประเทศที่อำเภอบุ้งการแล้วก็ย้ายไปคนชาเลนเตดูเลทั้งหมดที่คนชาเลนอยู่12ปีที่สันละผมมีความสุขมากที่สุดขับรถไปหาคนนี้หาคนนั้นได้มามีคนที่แต่งงานอยู่ในหมู่บ้านนะก็ไม่เคยมีโอกาสที่เข้าวัดก็ไปหาลูกแขกคนนี้คนนั้นเป็นพิเศษที่สังฆมณฑลตาเร่มีคนที่ย้ายจากหมู่บ้านที่เป็นคาทอลิกจานมิ่งนาบัวดอนตอยวัดคาทอลิกหลายวัดแล้วก็ไปหากินในบริเวณที่อยู่ในสังฆมณฑลอุดรใกล้แม่น้ำสงครามใกล้แม่น้ำสงครามแล้วก็ไปหาคนนี้คนนั้นแล้วก็ได้ผลบางครั้งได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลพระบิดาและพระบุตรและพระศิษย์ประทานพระพรแก่ท่านหลายคนI'm not afraid to die.
เตโกนั้นจากภาคกลางที่มุ่งหน้าสู่แดนอีสานซึ่งการเดินทางต้องผ่านความยากลำบากที่เราเรียกว่าดงพญาไฟนะครับจากอยุธยามุ่งหน้าสู่สระบุรีเส้นทางนี้แน่นอนที่สุดเป็นเส้นทางที่น่าภูมิดังสิ่งที่เราได้เห็นล่องลอยหรือแม้แต่ภาพยนตร์ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเรื่องนายฮอยทอมินก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงที่บรรดานายฮอยหรือว่าพ่อค้าลูกค้าควายจากอำเภอสว่างแดนดินนำวัวควายไปขายอยู่ภาคกลางและเส้นทางนี้แหละที่เป็นเส้นทางที่บรรดาธรรมทูตทั้งสองได้ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางมุ่งหน้าสู่แดนอีสานแล้วที่สุดความยากลำบากต่างๆเหล่านี้ก็ผ่านพ้นไปทำให้ท่านได้รอดจากสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายทั้งปู่ที่บอกว่าตรงพยายามไฟอยู่ว่ามีอะไรบ้างมีความทุกข์ทรมานในเรื่องของการเดินทางที่ทุกข์ยากลำบากแม้แต่ไข้ป่าไข้มาลาเรียในยุคนั้นในสมัยนั้นที่ช่วยทำงานที่นี่ที่เหลือนะครับเป็นมีบราเดอร์คนหนึ่งจากอเมริกานะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นอาสาสมัครนะครับที่ทำงานช่วยพวกเราแล้วก็มีคุณกุ้งนะครับเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ผู้จัดการที่นี่ครับให้เราต้อนรับตรงนี้ต้อนรับทุกการรายการพวกเรามาแสวงบุญที่สังฆบริษัทหรือดอนแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณพ่อเชฟิงอายุครบหมด60เป็นฉลองเพชรนะเป็นที่ยิ่งใหญ่มากนะได้ข่าวก็เลยประสานงานกันว่าเป็นโอกาสดีที่เรามาและเป็นโอกาสเหมาะนะครับแล้วก็ที่จะต้องแสดงความขอบคุณและรู้คุณนะโอเคโอเคขอบคุณมากที่ได้มาเยี่ยมพวกเราคือว่าก็เป็นในคณะมหาไทยพวกอเมริกาที่เลื่อยอยู่แค่สี่คนที่ได้มาเผยแพร่อยู่ประเทศไทยครั
ครับรวมมีตอนนี้มีทั้งหมด7บ้านครับหมู่บ้านนี้มีแค่3หลังนะครับแล้วก็มีบ้านพ่อเชค่อยๆสร้างครับมีเงินก็สร้างทีมีความต้องการเด็กก็สร้างขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้มี7หลังไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็บ้านนู้นก็เป็นบ้านบ้านเด็กอ่อนแรกเกิดจนถึงเตรียมอนุบาลนะครับพอโตขึ้นแล้วพวกนั้นก็จะแกล้งน้องละเดินผักนะก็ต้องส่งมาแถวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านอนุบาลชายจนถึงป.3ส่วนนี้ก็เป็นผู้หญิงตั้งแต่ป.1ถึงป.6นะครับบ้านนู้นมี14คนบ้านนี้14คนบ้านนู้นประมาณเกือบ20คนถามว่าเด็กพวกนี้เป็นใครบ้างนะครับก็โอ้โหมาจากทั่วทิศทุกแบบทุกแบ็คกราวด์นะครับเด็กที่ป่วยนะฮะเด็กที่พ่อแม่ทิ้งนะครับยากจนนะครับหรือว่าทางศาลส่งมาเพราะว่าเด็กมีปัญหาในครอบครัวพ่อแม่ติดคุกค้ายาหรืออะไรพวกนี้เราก็ช่วยเหลือนะครับหรือว่าเด็กจากพ่อแม่ที่พิการเลี้ยงดูลูกไม่ได้แล้วก็รับเลี้ยงหมดแต่เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยช่วยเหลือครอบครัวติดเชื้อนะฮะประมาณ20ปีที่แล้วนะครับเด็กบางคนก็ติดเชื้อแต่ส่วนมากตอนติดเชื้อตอนนี้โตแล้วก็ออกไปหมดแล้วเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็เด็กที่พ่อแม่ติดเชื้อเป็นกำพร้าเพราะพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วแต่ลูกไม่ติดก็อยู่กับเรานะครับกับวันที่แสนเศร้าและเหมือนไม่มีใครจะมองเห็นเลยแต่พอที่สงสารลูกตัวเองสักเท่าไรพระเจ้าสงสารเรามากกว่านั้นผิดหวังเสียใจสักแค่ไหนหัวใจเจ็บบอบช้ำทุกทนสักเท่าใดให้พระองค์รักษาบาดแผลความอ่อนแอให้หายกลายเป็นความสุขพระองค์จะทรงนำผ่านความทุกข์ผ่านวันที่เลวร้ายเพื่อเดินไปสู่วันใหม่พระในองค์พระเจ้ามีความหวังตอนนี้เราคิดว่ามีเด็กติดเชื้อที่เราดูแลเนี่ยประมาณ20กว่าคนเนาะประมาณ20กว่าคนนะครับกล้าละ1คนคือว่ายาพวกนี้เนี่ยเมื่อก่อนคนหนึ่งกินยา5เม็ดต่อครั้งแล้วก็ต้องกินทุก12ชั่วโมงเพื่อกดเชื้อตลอดเดี๋ยวนี้ถามว่าเด็กติดเชื้อจะหายไหมว่าติดเชื้อหายไม่หายนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่ดีขึ้นคือยาเมื่อก่อนเคยกิน5เม็ดก็จะเหลือแค่2เม็ด3เม็ดตอนนี้เหลือแค่เม็ดเดียวตอนนี้บางคนกินแค่วันละครั้งนะครับไม่ต้องกินเช้าเย็นเพราะฉะนั้นอันนี้เราไปมาแล้วนะหมู่บ้านแผงสีทองนะมีวัดพระบุญโคเนริอัสบ้านเด็กบ้านที่เราถ่ายออสการ์นะครับที่เรากินข้าวนะฮะแล้วนี้บ้านเป็นผู้ชายข้างนะครับแล้วก็ทีนี้เราโค้งมาเนี่ยมันจะมีวัดศรีชุมบาลนะฮะตรงข้ามวัดเป็นบ้านแขกแล้วตรงนี้ก็จะมีบ้าน3หลังครับหลังที่เราอยู่ตรงนี้ข้างหลังมีอีก2หลังนะครับแล้วก็ที่พ่อเชฟบอกเรามีไร่ประมาณ70ไร่อ่ะอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับที่เราปลูกข้าวครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นของเรามันกระจายที่เป็นอยู่ใน2หมู่บ้านอันนี้ลองสั่งวาดให้ครับใครรู้จักลองสั่งที่นักวาดที่ชายเท้าของท่านยอดใช่ครับและเหมือนไม่มีทางจะแก้ไขสิ่งใดๆเป็นไปได้หากเชื่อและวางใจในพระองค์ผิดหวังเสียใจสักแค่ไหนหัวใจเจ็บบอบช้ำทุกทนสักเท่าใดให้พระI'm on air. Hey, I'm gliding quiet
ทุกใจเพราะในองค์พระเจ้ามีความหวังขอบคุณครับ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 ให้มีความสุขนะคะเทียบกันให้สุขนะคะความยากเย็นยังคงยืนหยัดชัดเจน